ไปพบค่ำแล้วนะครับแล้วก็วันนี้วันที่15ด้วยเราก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ต่างๆนะครับค่ะนี่ไปอีกแล้วครับราชบุรีเขาชื่อว่าสำนักสงฆ์ปู่ปะหังสำนักสงฆ์ปู่ปะหังแห่งนี้อยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับจะขึ้นไปนี่โอ้ยต้องขึ้นบันไดคดเคี้ยวนะครับ215ขั้นคุณรัชนีบันได215ขั้นขึ้นนะถ้าขึ้นอย่างเดียว215ถ้าลงด้วยก็430นะครับขึ้นคุณก็ต้องลงถ้าขึ้นไม่ลงคุณก็ต้องนอนอยู่ที่นู่นนะครับเขาขึ้นไปทำไมชาวบ้านที่นี่ด้านบนเนี่ยมีศาลพระพิฆเนศองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็ปลายขึ้นไปจะมีศาลนะครับสลักรูปหญิงสาวผมยาวนะฮะข้างศาลก็จะมีต้นตะเคียนมีชุดไทยแขวนผ้าสามสีบายสีน้ำแดงอุ้ยนี่ภาพหน้าหญิงสาวนี่เขาสลักเอาไว้แบบนี้คุณรัชนีครับค่ะค่ะที่สำคัญฮะมีการล่ำลือกันครับว่าแม่มีคนได้โชคได้ลาบไป10งวดแล้ว 10งวดแล้วครับพระเอกธนัดพระเอกหมายถึงชื่อพระนะครับท่านเป็นพระแล้วก็เอกธนัดนะฮะคือท่านไม่ได้เป็นพระเอกละครหนังหรืออะไรนะแต่ว่าต้องเรียกท่านว่าพระเอกเพราะว่าแกบวชโอ้พระเอกธนัดนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าศาลแม่ตะเคียนนะครับมีคนมาขอพรอยู่เรื่อยขอเรื่องอะไรครับเรื่องการงานการเงินโชคลาภแต่เดิมนะอาตมาขึ้นมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้เวลามีญาติโยมขึ้นมาก็จะตรงไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนใครมาขอก็ไปทำบุญของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะครับมาแล้วก็ขอโชคขอลาภอันนี้ก็ว่ากันไปบอกกันต่อไปตอนนี้คนมาเยอะสิคุณรัชนีโอ้ชาวบ้านครับคุณนินนิวันนะฮะมาจากอุดรนะโอ้แกมาไกลมากนะบอกว่าไม่รู้แกพูดอย่างจริงๆนะถูกมา10กว่างวดละตัวแกบางครั้งแกฝันเห็นแม่ตะเคียนแล้วก็ปู่พญานาคมีงวดหนึ่งถูก3ตัวตรงโอ้โหนี่ไม่รู้โฆษณาชวนเชื่อผมเล่าตามที่เขาว่านะเพราะปู่พญานาคไปเข้าฝันแกแกบอกว่าแกได้จับพญานาคองค์สีเขียวแล้วแกก็เอามาตีครับตีเป็นเลขอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะผมก็ไม่พูดไปก็แล้วกันนะครับแกก็มีโชคมีลาภของแกไปว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะฟังดูครับชาวบ้านเขาเล่ากับถูกไป10กว่างวดละ10งวดติดที่ที่ถูกนี่คือถูกอะไรถูกเราขึ้นมาขอบ้างบางครั้งก็ฝันบ้างอย่างเงี้ยบางครั้งก็แม่แต่เคียนเข้าฝันบางครั้งก็ปู่พญานาคชุดนั้นที่ถูก3ตัวตรงปู่ไปเข้าฝันว่าเราจับอย่างเงี้ยตัวเขียวๆเป็นรูปพญานาคอ่ะนะแล้วเราก็มาตีหวยอะไร475หรืออะไรนี่แหละก็เลยถูกแสนกว่าแล้วที่นี่ล่ะฮะที่นี่นี่ก็ขอบางครั้งที่ได้2ตัว3ตัวโต๊ดแล้ววันนี้ขอยังคะวันนี้ก็เพิ่งขึ้นมาแก้เหรออ่ะแต่ว่าที่แรกถูกกันดิ3ตัวก็ไม่ฮะตอนนั้นก็บางครั้งก็แสนบางครั้งก็ 50,000 ก็ลงงวดที่แล้วล่ะคะถูกเยอะมั้ย 20,000 กว่าบาทคำอันหลังนี่ผมไม่เข้าใจนะครับตอเต็งโต๊ดโต๊ดคือมันเป็นเสียงการออกสลากว่าเหมือนเรื่องนะตอดตอดตอดเราจะใช้ภาชนะทึบแสงหมายเลข6ตอดตอดตอดเฮ้ยเลขที่แอกตอดตอดเลขที่อะไรนะเลขที่แอกออก